อต้อนรับเข้าสู่ e-learning ประจำชุดวิชา 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ชุดวิชานี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิชาใหม่นะคะของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 ซึ่งนักศึกษาที่รหัสนักศึกษาตั้งแต่2560นะคะ60เป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้เรียนวิชานี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่ทุกท่านนะคะได้ลงทะเบียนวิชานี้แล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเท่าที่ทุกคนทราบมานะคะว่าความนิยมของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายเนี่ยจะค่อนข้างมีมากนะคะพูดง่ายๆคือสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ portable electronic device ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะวิชานี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะให้เราเข้าใจถึงหลักการทำงานในเบื้องต้นเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางการทำวิจัยและการประยุกต์ใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงปฐมนิเทศกันก่อนนะคะว่านักศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไรและต้องเรียนอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราค่ะก็สำหรับคำอธิบายชุดวิชานะคะซึ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องได้ศึกษากันนะคะก็จะมีในเรื่องของหลักการและทฤษฎีนะคะในเบื้องต้นเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายระยะสั้นเทคโนโลยีการสื่อสารแบนกว้างนะคะรวมถึงการทำงานระบบเคลื่อนที่ไร้สายประเภทต่างๆนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพรวมนะคะของระบบเคลื่อนที่ไร้สายในอนาคตสำหรับการบริการวิดิทัศน์ข้อมูลสื่อผสมหรือมัลติมีเดียนั่นเองมีในเรื่องของการประมวลผลเคลื่อนที่ไร้สายระบบบริการดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ไร้สายนะคะแล้วก็ในส่วนของการประยุกต์ใช้หรือการทดลองใช้งานจริงก็คือจะมีในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นะคะมีในเรื่องของการประยุกต์ใช้และกรณีศึกษาซึ่งทั้งหมดนะคะในเรื่องของคำอธิบายชุดวิชาเนี่ยก็จะถ่ายทอดออกมานะคะเป็น15หน่วยที่นักศึกษาจะได้ศึกษากันสำหรับวัตถุประสงค์ของวิชานี้นะคะก็คือต้องการที่จะให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายแล้วก็ในเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายสำหรับการบริการดิจิทัลคีย์เวิร์ดที่พูดถึงในเรื่องของการบริการดิจิทัลนะคะมันก็คือเกี่ยวเนื่องกับถ้าในปัจจุบันนะคะเราจะเข้าใจว่าอยู่สู่ในเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทเพราะฉะนั้นวิชานี้นะคะก็จะไปผูกกับนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆแล้วก็คอนเทนต์ที่เป็นสื่อดิจิทัลนะคะซึ่งเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาช่วยกันเรียบเรียงแล้วก็ช่วยกันคิดออกแบบว่าเนื้อหาต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆที่นักศึกษาควรที่จะได้เรียนรู้ทั้ง15บท15หน่วยนะคะหรือ15 chapters เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายซึ่งก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายระยะสั้นเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายหรือที่เราคุ้นเคยกับ wireless sensor network นั่นเองนะคะเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย broadband นะคะมาตรฐานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายเฉพาะกิจของยานพาหนะหรือว่า VANET เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายสำหรับปฏิพันธ์สังคมนะคะและในหน่วยที่9จะเป็นในเรื่องของ big dataอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นเทรนด์ที่สำคัญนะคะของในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ในหน่วยที่10จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมซึ่งเราจะ based on สมาร์ทโฟนของ Android นะคะซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมฝึกเขียนโปรแกรมใช้งานจริงๆในหน่วยที่11ถึง14เนี่ยจะค่อนข้างเป็นเชิงเทคนิคยากนิดนึงนะคะจะค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำงานวิจัยในเชิงประยุกต์แล้วก็ในเชิงเหมือนกับอัลกอริทึมมากยิ่งขึ้นเพราะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประมวลผลเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายการเข้าถึงข้อมูลในระบบเคลื่อนที่ไร้สายบรอดแบนด์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบโครงข่ายเคลื่อนที่ไร้สายแล้วก็ระบบการบริการดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ไร้สายนะคะ4หน่วยนี้จะค่อนข้างซับซ้อนซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องอาศัยเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมพอสมควรนะคะและในหน่วยที่15ก็จะเป็นในเรื่องของ security การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายซึ่งในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนนะคะก็จะเหมือนกับวิชาอื่นๆที่นักศึกษาได้ผ่านมาแล้วนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเราจะในระบบการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรเรานะคะก็จะมีการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมนะคะซึ่งในเรื่องของการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้านะคะ face to face seminar เนี่ยก็คือแบบเผชิญหน้าแบบสัมมนาเสริมเนี่ย1 ครั้งนะคะแล้วก็สัมมนาเสริมแบบออนไลน์ก็จะมีเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าเรียนนะคะก็คือจะดีไซน์ไว้ประมาณ10 โมดูลนะคะบวกปฐมนิเทศอีกก็ทั้งหมด11 โมดูลซึ่งจะครอบคลุมทั้ง15 สัปดาห์นะคะซึ่งเราจะใช้ระบบ Moodle ซึ่งนักศึกษาก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะจากวิชา Coursework ในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้าอีก1 ครั้งอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงก็จะมีในเรื่องของการฝึกปฏิบัติไม่ว่าในเรื่องของเขียนโปรแกรมหรือว่าทดสอบกรณีโมดูลในเรื่องของฮาร์ดแวร์ดีไวซ์ต่างๆนะคะซึ่งจะประกาศให้นักศึกษาทราบในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะในระบบ e-learning การเรียนการสอนนะคะการศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองจากประมวลสาระเอกสารแนวการศึกษาแล้วก็แหล่งความรู้ต่างๆซึ่งในระบบ e-learning นะคะอาจารย์ก็จะโพสต์เนื้อหาประมวลสาระทั้ง15 หน่วยกับแนวการศึกษาไว้ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะให้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้ตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างอิงในเรื่องของตัวเล่มนะคะแล้วก็มีกิจกรรม e-learning นะคะทั้งหมด10 โมดูลซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็มี assignment ประจำโมดูลก็จะมีเดดไลน์เหมือนเดิมนะคะก็จะมีเดดไลน์ในการส่งงานก็ขอให้นักศึกษาเคร่งครัดในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็กิจกรรมเข้าสัมมนาเสริมและเข้มตามที่นัดหมายแล้วก็สื่อเสริมอื่นๆนะคะประมวลสาระของเราแนวการศึกษาแล้วก็สื่อ e-learning นี่คือได้ที่กล่าวมาแล้วนะคะสำหรับสื่อเสริมอื่นๆอาจารย์ก็จะโพสต์อาจจะเป็นคลิปนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายรวมถึงลิงก์อิเล็กทรอนิกส์บุ๊กแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เพเปอร์ต่างๆซึ่งอยากจะให้นักศึกษาได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเพราะส่วนหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการวิจัยแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการสอบประมวลสาระด้วยขอโทษค่ะการสอบประมวลความรู้นะคะสำหรับนักศึกษาแผนขออันนี้คือหนังสือหน้าปกของเรานะคะเล่ม1และเล่ม2นะคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้รับน่าจะภายหลังจากที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะกำหนดการนะคะก็สัมมนาเข้มเราจะจัดขึ้นก่อนนะคะก็คือประมาณ3 วันก็คือตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงประมาณ 3 ทุ่มนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัมมนาเสริมก็จะเป็นในเรื่องของอาจารย์จะมอบหมายงานให้ล่วงหน้าเป็นงานกลุ่มรวมงานเดี่ยวด้วยนะคะนักศึกษาก็จะต้องมาทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มานำเสนอในวันสัมมนาเสริมและสุดท้ายก็จะเป็น e-learning ประกอบภาคการศึกษานะคะทั้งหมด10 โมดูลและวิชานี้นะคะก็จะเป็นวิชาเลือกนะคะของแผนกและวิชาบังคับของแผนขอซึ่งจะเปิดเฉพาะภาคการศึกษาที่1สำหรับนักศึกษาแผนขอก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่านักศึกษาสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้ตามโปรแกรมการศึกษาของนักศึกษาเลยแต่สำหรับนักศึกษาแผนกนะคะเนื่องจากว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาที่1นักศึกษาที่สนใจอาจจะเลือกเรียนแบบลงทะเบียนเรียนนะคะนับหน่วยกิจซึ่งอาจจะต้องชะลอการลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ไปก่อนเพราะว่าวิชานี้จะเปิดเฉพาะภาคการศึกษาที่1เท่านั้นนะคะมันจะเลยทำให้แผนในการลงทะเบียนเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าสามารถมาปรึกษาอาจารย์ประจำชุดวิชาได้นะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งคือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยที่ไม่คิดหน่วยกิจอันนี้นักศึกษาก็สามารถดูระเบียบวิธีในการลงทะเบียนประเภทนี้ได้นะคะเนื่องจากที่ต้องกล่าวไว้ในนาทีนี้เนื่องจากว่านักศึกษาเนี่ยวิชานี้จะค่อนข้างน่าสนใจสำหรับนักศึกษาหลายๆท่านซึ่งแผนกไก่นะคะก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้เช่นเดียวกันการประเมินผลนะคะก็จะแบ่งเป็นสัมมนา 60% แล้วก็การสอบไล่อีก 40% นะคะสัมมนาจะที่ได้กล่าวไว้เราจะมี3 ประเภทนะคะสัมมนาเข้มเสริมแล้วก็ออนไลน์นะคะอย่างละ 20% ก็หวังว่านักศึกษานะคะจะเข้ามาดูกิจกรรมปฐมนิเทศซึ่งนอกจากคลิปนี้แล้ววิดีโอนี้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะมีเหมือนกับตารางปฏิทินที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้ามาในเรื่องของการเข้ามาทำกิจกรรม e-learning แต่ละโมดูลนะคะจะมีกำหนดการไว้ให้รวมถึงการ มอบหมายผู้สอนและผู้ตรวจ e-learning เพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาด้วยช่วยดูกำหนดการอีกทีหนึ่งนะคะว่ากำหนดการครอบคลุมไหมนะคะแล้วก็นักศึกษาจะได้แบ่งกิจกรรมแบ่งเวลานะคะในการเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของการส่งกิจกรรมนะคะตามกำหนดเวลาที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ให้เพื่อที่จะไม่มีผลต่อในเรื่องของการเก็บคะแนนนะคะเพราะว่าต้องเรียนจริงๆว่าในกิจกรรม e-learning นี้ก็คือมีถึง 20% ด้วยกันนะคะซึ่งท่านนักศึกษาสามารถส่งงานครบนะคะแล้วก็เขียนวิธีเขียนก็คือหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าอย่าเรื่องสไตล์ของการคิดคะแนนก็คือนักศึกษาควรที่จะคิดหรือว่าเขียนตอบในเชิงคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยในเรื่องของการสอบด้วยเพราะว่าในการสอบเนี่ยนอกจากสอบถามตอบธรรมดาแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถฝึกปฏิบัติการเขียนตอบในลักษณะนี้จากกิจกรรม e-learning ที่มอบหมายให้นั่นเองค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจในกระบวนการการเรียนการสอนนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะเพื่อที่จะสามารถนำชุดวิชานี้นะคะไปประยุกต์ใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ในวิชาการเรียนการสอนอื่นๆแล้วก็การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการศึกษาวิชานี้แล้วก็โชคดีในการสอบขอบคุณค่ะ